ถึงบ้านเราหิวเผากินปลาแดดบักพริกคือเห็นมาอยู่สวีเดนไม่ไหมบักพริกบักพริกตกแบบนี้ค่ะบักพริกร่วงแบบนี้เสียดายข้าวเอามาจากบ้านด้วยเลยค่ะปลาแดดมะเขือหนึ่งลูกปลาไก่ทอดกับบักพริกเห็ดนะคะพริกเห็ดธรรมดาเนี่ยค่ะย่างย่างมาจากบ้านกลัวหิวเข่ากับไก่บ่ใส่น้ำมันด้วยค่ะยายนี้บ่ได้ใส่น้ำมันดิอันนี้ก็เป็นไก่แบบว่าใส่กระทะธรรมดาบ่มีน้ำมันกินกับอันนี้ปลาเด็ดยายนี้ใส่เข้าไปล้อข้าเจ้ามาอยากพี่น้องสิมาหอดถึงข้าตัวตายเชียวโนสาวนาที่ชื่อจูมจีอู้อากาศดีดีค่ะกินข้าวล้อข้าเจ้ากันกินพ่อห้องท้องพี่น้องห้องท้องกินน้ำบ่มาอยู่สวีเดนใหม่ๆโอ้โทษที่ค่ะมาอยู่สวีเดนใหม่ๆแม่ก็ใหม่ๆล่ะบักพริกเฮียจะได้อะไรมันกดมันอยากเขาจะย่างบาร์บีคิวกินกินเค็มหลายกระบวมพี่น้องกินเค็มก็กระบวมอายุเยอะมากอือมันจะตำส้มตำกินบ่ทันหิวกินก้อนเด้อมะละกอต้องมะละกอธนศาสตร์เท่านั้นแซ่บมีเค็มมีเค็มด้วยเห็นบ๊อกOf course you don't. Why are we asking the nerds? I got baby. Hey, can I have a kid? Oh, you want a hit? Yeah. No, you don't. My man. Okay, guys. I love this weak stuff. Anyone really want a part? Yeah. Let's do it.จะต้มตำไหมครับอายุเยอะจะกินเค็มหลายพี่น้องกินเค็มตัวเขากับบวมใส่เครื่องปรุงอะไรกับตัวบวมเด้อOne second, please.
ข่อยย่างเห็ดกินข่อยกับว่าสิแก้วเห็ดโอ้ยไม่เอาดีกว่าที่น้ำพริกแก้วเห็ดไหมก็เลยไม่ย่างกินไปเลยเผ็ดมากพริกคุณบุกเตะเห็นตาปากกินกระปากA few years later, Nelson graduates with honors. His parents couldn't be any more proud. หัวมาทำงานก่อน Nelson goes on and starts his own business and ends up becoming really successful. And then one day, Nelson happens. มามือหนีพักไกลไม่นานร้อนมากไอ้ที่ไก่ที่บีค่ะโอ้มันอีกได้ยุติดแม่น้ำพี่น้องไอเดียดมะละมาทำงานกระมานน้ำผวงจริงละมันอยู่ใกล้แถวบ้านพ่อปูไงคะตั้งจังหวัดกระบองที่ตุ๊กไข่เคยมาแหละเพราะว่าพ่อปูเป็นยาเพิ่นอยู่บัวแรงเงินเพิ่นอยู่ลิกสันก็เลยต้องมามองไม่ได้ไปหาเพิ่นดอกเพิ่นย่านโควิดอุ้ยประมาณนี้แหละค่ะตอนเย็นก็จะบาร์บีคิวกินกันทำบาร์บีคิวกินเป็นบาร์บีคิวกินตอนเมื่อแรงนี่แหละค่ะอากาศพอดีค่ะสมัยยายนี้ใส่กระโปรงสั่นได้ใส่กระโปรงสั่นได้เลยอากาศพอดีเจ้าค่ะให้บาร์บีคิวย่างอย่างเกี่ยวกันขอกินตำบักกอกินแล้วพี่น้องมาเลี้ยงขาดว่าได้คือตำบักกอโอ้ดีเนี่ยจะบอกพริกมาบอกพริกมานี่ตายยังเขียดเลยโอ้ยังมาใกล้อักลิเมน
Fat boy, fat man. ปวดหลังเขาก็เลยบอกว่าเธอไปลดน้ำหนักสิลดความอ้วนสิโอ้ฉันรู้แล้วฉันต้องเปลี่ยนอาหารการกินเออกระเมียนเหรอเธอต้องเปลี่ยนอาหารการกินกินของอ้วนก็อ้วนต้องสนุกพี่น้องไปยายนี่จะตำบักกอกินยาข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อไปตำบักกอยาข้าวกันอุ้ยเห็นบ่เผ็ดบ่กล้าออกแดด ดัดจริตดัดจริตดักบิดดักเบี้ยวนะคะบ่กล้าออกแดดมันห่อนแดดฝรั่งบ่คือแดดเมืองนอกห้องนอน